白兔咪咪。ชัวพี่เศร้าตอบเหม็นมันไม่ดีกว่าคำถามแรกพี่ครับแมวที่บ้านผมชอบกินแบรนเป็นอะไรเปล่าครับหมายถึงแบรนซุปไก่สกัดเปล่าครับก็กินได้นิดหน่อยนะแต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะว่าโซเดียมสูงกูจะเป็นโรคไตนะพี่เศร้าถ้าหนูจะเลี้ยงแมวจรจัดมันดีไหมคะตอบด้วยนะคะดีสิครับแมวจรจะได้ไม่ต้องอยู่ข้างถนนหรือคุ้ยขยะกินไปวันๆน่าสงสารเขาจะได้มีบ้านที่อบอุ่นสักทีพี่เศร้าคะแม่หนูไม่รู้ว่าแมวท้องอักค่ะแม่เลยไปฉีดยาคุมทำให้ลูกติดอยู่ในท้องเลยพาไปผ่าหนูสงสารอยู่ตัวหนึ่งตายในขณะที่ผ่าหนูเสียใจมากเกิดแต่รอดอยู่3ตัวแม่เลยให้หมอฉีดยาคุมแต่แม่หนูก็ยื้อชีวิตแมว3ตัวที่รอดไม่ได้ถ้าหนูมีแมวอีกแล้วแม่พาแมวไปฉีดยาอีกโดยที่ไม่รู้ว่าแมวท้องเลยไปฉีดยาคุมหนูควรทำอย่างไรดีคะในการเลี้ยงแมวตอบหน่อยนะไม่เคยตอบเลยยาวไปหน่อยนะพี่ซาบอนรอรักครอบครัวนี้มากเป็นแฟนแท้เลยค่ะเสียใจด้วยนะครับแต่พี่บอกเสมอใช่ไหมว่าถ้าเกิดจะทำหมันแมวห้ามฉีดยาคุมเด็ดขาดไม่ว่าจะท้องหรือว่าไม่ท้องเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อมดลูกแมวมากๆควรทำหมันโดยใช้วิธีผ่าตัดเท่านั้นพี่เศร้าค่ะปกติแล้วแมวจะมีจมูกสีชมพูแต่แมวหนูขนสีดำแล้วจมูกเป็นสีดำด้วยค่ะตอบด้วยนะปอลล์และพี่เศร้าและเจ้าลิงกังปกติครับแมวดำบางตัวก็มีจมูกสีดำไม่ต้องกังวลเศร้ากระฟูมีสองพี่น้องกินเจ้าเย็นน้องนอนแล้วก็ลุกมาเล่นที่ซองเล่นจนดึกเดินตะกองต้องเตือนโอ้ขอบคุณมากครับที่แต่งเพลงให้พี่นะครับแม่ทำไมแมวหนูชอบอาตัวถูลงครับขนมันจะด่างไหมครับปอลล์ยาวหน่อยนะพี่เศร้าหล่อกังฟูน่ารักตอบหน่อยนา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 นถ้าถูไม่แรงมากจนขนหลุดก็เป็นปกติของแมวนะครับที่ชอบถูไถไปเรื่อยอยู่แล้วแน่ถ้าเอาแมวไปทำหมันมันจะซนอยู่ไหมครับผมจะเอาแมวผมไปทำหมันแต่ผมอยากให้แมวผมซนอยู่แมวผมเป็นผู้ชายปอลล์รักครอบครัวนี้มากก็ไม่เสมอไปนะครับความซนของแมวพี่ว่าขึ้นอยู่กับที่ช่วงอายุมากกว่านะถ้าเกิดแมวเด็กก็จะซนมากใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นความซนก็จะหมดไปเรื่อยๆกลายเป็นแมวนิ่งสุขุมเยือกเย็นถ้าพี่เศร้าเป็นบ้าตะก้องจะเลี้ยงพี่อยู่ไหมครับปอลล์รักพี่เศร้ามากๆมากเลี้ยงอยู่แน่นอนแต่พี่กลัวตะก้องจะเป็นบ้าก่อนพี่นะสิของพี่เศร้ากี่นิ้วครับ9นิ้วครับยาวใหญ่น้องหมายถึงหางพี่ใช่ป่ะพี่เศร้าคะจะดูยังไงว่าแมวมาเล่นกันหยอกกันหรือกัดเอาจริงอะค่ะถ้าแมวกัดกันเล่นๆก็จะไม่รุนแรงครับวิ่งไปมาเบาๆแต่ถ้าเกิดกัดกันจริงๆน่ะที่มีเสียงขู่ร้องหางชี้ฟูมีแผลตามตัวถ้าพี่เศร้าตกอยู่ในกลุ่มกระเทยแมวพี่เศร้าจะทำไงคะปอลล์รักพี่เศร้าลิงกังเศร้าจูตะก้องพี่เป่าเป้ยก็ไม่ทำไมนะเพราะว่าพี่เป็นแมวที่เป็นมิตรต่อทุกเพศอยู่แล้วพี่เศร้าค่ะพี่เศร้ารู้จักที่บ้านนี้ต้องมีแมวไหมคะรู้จักพี่ยังว่าสีของเจ้าหยงชุนเนี่ยเหมือนกับสีของแมวจี้เลยมีใครคิดเหมือนพี่บ้างปะพี่ชอบดูช่องนี้เพราะพี่เศร้าหน้าเหมือนแมวที่หายไปดูตั้งแต่แมวยังอยู่จนแมวหายจนได้แมวใหม่ก็ยังดูรักครอบครัวนี้พี่เศร้าตอบเมนเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะปัจจุบันลูกแมวที่พี่เป๋าเป้ยเก็บได้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ดีครับสุขภาพแข็งแรงเจ้า1 2 3 4ได้บ้านใหม่ครบทุกตัวเลยครับอยากทราบว่ากัญชาแมวจะมีผลอะไรต่อหมาไหมคะมีเหมือนกันครับแต่ต่างจากแมวนะอาจจะช่วยทำให้หมาหลับสบายขึ้นหรือช่วยในเรื่องของวิตามินที่หมาจะได้รับหากกินเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมครับหนูอยากรู้ค่ะว่าถ้าแมวมาจองหน้าพี่จะยังไงคะและครอบครัวนี้ตอบแน่เด้อหมายถึงจ้องหรือเปล่าครับพี่ก็ต้องดูก่อนนะว่าแมวตัวนั้นน่ะเป็นเพศไหนถ้าเกิดเป็นแมวสาวเนี่ยเขาอาจจะกำลังสนใจพี่ขอเบอร์พี่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเป็นแมวตัวผู้เนี่ยพี่จะถามไปว่าเฮ้ยบองหน้าเรื่องหรอวะพี่เศร้าแมวผมมันชอบเอาตูดมาถ่ายผมมาแถมยกด้วยปลอตอบหน่อยนะครับเป็นปกติของแมวขี้อ่อนครับที่ชอบมาพันแข้งพันขาทำตูดกระดกนะถ้ากังฟูกับพี่เศร้าแอบชอบแมวตัวเดียวกันพี่เศร้าจะทำยังไงครับเรื่องแบบนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงว่าเขาจะเลือกใครถ้าเกิดเลือกกังฟูพี่ก็พร้อมที่จะหลีกทางให้แมวผมคาบงูขึ้นมาเล่นบนเตียงเลยครับเฮ้ยน่ากลัวจังถ้าเป็นงูที่มีพิษเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทั้งแมวทั้งคนเลยนะดูดีๆระวังด้วยล่ะพี่เศร้าคะเวลาตากล้องกับพี่เป๋าเป้ไปเที่ยวหลายๆวันตากล้องเอาพี่เศร้ากับเจ้าลิงกังไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้เอาไปครับเพราะตากล้องกับพี่เป๋าเป้เนี่ยไม่ชอบเที่ยวครั้งคืนที่ไหนยกเว้นจะหนีเที่ยวไปญี่ปุ่นปีละครั้งก็จะมีคุณย่าคอยดูแลพี่อยู่ที่บ้านนี่แหละก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนๆเด็ดๆก็สามารถพิมพ์ทิ้งได้เลยแต่คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าเศร้าตอบเมนด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ